ปกครองของพระองค์ท่านบ้างโดยธรรมเนียมของประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นนานาประเทศมีคำพูดอยู่ว่าพระมหากษัตริย์ในระบอบอย่างนี้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมแต่จะไม่ทรงปกครองเพราะว่าการปกครองนั้นเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภาที่จะต้องไปว่ากันเองแต่คำว่าปกเกล้าปกกระหม่อมหมายความว่าอย่างไรจะมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในบางประเทศปกเกล้าปกกระหม่อมอาจจะหมายความเพียงการอยู่ในพระราชวังแล้วก็งดพระราชภารกิจอะไรที่ไปเกี่ยวกับราษฎรในบางประเทศปกเกล้าปกกระหม่อมก็อาจจะหมายความถึงการที่มีพิธีรีตองทางการเท่านั้นอาจจะเห็นพระมหากษัตริย์บางประเทศทรงจักรยานออกไปเสวยพระสุธารสชาร่วมกับราษฎรที่สี่แยกทรงเดินจ่ายตลาดหรือแม้แต่ทรงซื้อหาข้าวของต่างๆด้วยพระองค์เองนั่นเป็นบริบทของแต่ละประเทศอังกฤษจึงเป็นอย่างหนึ่งเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างหนึ่งสเปนอย่างหนึ่งสวีเดนอย่างหนึ่งญี่ปุ่นอย่างหนึ่งแล้วก็ไทยแลนด์คือราชอาณาจักรไทยของเราก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของประเทศคืออะไรประชาชนต้องการอะไรประโยชน์สุขของประชาชนคืออะไรพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมก็จะต้องทรงอำนวยสิ่งนั้นให้แก่ประชาชนสมกับความคาดหมายในการอัญเชิญขึ้นครองราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นอย่าลืมว่าพระองค์ทรงพระราชสมภพในต่างประเทศทรงรับการศึกษาอบรมในต่างประเทศเรียกว่าทรงพระเจริญมาในต่างประเทศจึงทรงทราบถึงบริบทของการปกครองอย่างนี้ในต่างประเทศเป็นอย่างดีและจะว่าไปแล้วก็ทรงชินด้วยซ้ำไปก่อนที่จะทรงรับราชสมบัติแต่อย่าลืมอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อทรงรับราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชในปี2489นั้นสภาพบ้านเมืองเวลานั้นวิปริตวิปลาสหนักบ้านเมืองมีแต่ความแตกแยกเพราะว่าภาวะสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเพิ่งจะสิ้นสุดลงเป็นเหตุเพศภัยที่เกิดทั่วโลกประเทศไทยเองก็ไม่เว้นในเพศภัยเหล่านั้นประชาชนแตกแยกกันไหนจะขวัญหนีดีฟอร์จากการที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จสวรรคตในทางการเมืองเองก็ยังมีความแตกแยกกันเศรษฐกิจก็ตกต่ำเสื่อมโทรมอย่างหนักทั้งหมดเป็นพิษเป็นภัยจากสงครามจนกระทั่งประชาชนว้าเหวสิ้นหวังและไม่รู้ว่าจะอยู่กันต่อไปอย่างไรเมื่อมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่มาก็เหมือนน้ำทิพย์ที่มาชโลมใจแต่คนทั้งหลายก็เฝ้าดูว่าจะทรงชโลมอย่างไรจะทรงวางพระองค์อย่างไรจะทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไรจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์แบบในต่างประเทศที่พระองค์ทรงเคยชินหรืออย่างไรแล้วจะเข้ากับบริบทของประเทศไทยอย่างไรแล้วเพียง 4-5 ปีหลังจากนั้นโดยเฉพาะหลังจากบรมราชาภิเษกในปี2493เรื่อยมาประชาชนชาวไทยไม่ผิดหวังเลยแม้แต่เล็กน้อยเพราะได้ทรงวางพระองค์อย่างหมดจดงดงามและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแนบเนียนที่สุดเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็สิ่งที่ได้ทรงปฏิบัติก็คือว่าได้ทรงใช้วิธีคือปริยัติปริยัติก็คือการศึกษาหาความรู้ว่าความทุกข์ของประชาชนคืออะไรแล้วเขาทุกข์อะไรแล้วเขาต้องการอะไรนั่นก็คือการที่เสด็จพระเดินไปทรงเยือนราษฎรในต่างจังหวัดและมีพระราชปรารภว่าจะเสด็จอย่างนี้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนจะเสด็จต่างประเทศเรื่องการเสด็จต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องมาที่หลังและโดยเหตุอย่างนี้เองจึงได้ทรงอย่างทราบถึงปัญหาและความทุกข์ของประชาชนจนเคยมีพระราชหัตถเลขาไปถึงพระสหายในต่างประเทศไปซ้ำไปว่าก่อนจะทรงเป็นคิงนั้นไม่ทรงรู้เลยว่าประเทศไทยมีปัญหาเช่นนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าประชาชนของข้าพเจ้าเขาอยู่อย่างไรเขามีปัญหาอะไรเขาคิดอย่างไรและเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเรียกว่าเป็นหลักของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําว่าทรงใช้หลักปริยัติคือศึกษาหาความรู้จนถ่องแท้ไม่ใช่เพียงแต่การที่จะทรงรับฟังการถวายรายงานสมัยรัชกาลที่5นั้นถึงขนาดต้องปลอมพระองค์เสด็จประพาสต้นเพื่อจะไปทราบปัญหาของประชาชนในที่เกิดเหตุประอยู่รัชกาลที่9นั้นไม่ต้องทรงปลอมพระองค์อย่างนั้นเสด็จโดยรถพระที่นั่งบ้างรถไฟพระที่นั่งบ้างทรงพระดำเนินบ้างไปในที่ต่างๆครบหมดทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็ทรงนำปัญหาเหล่านั้นมาคิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรก็มาถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเสร็จจากปริยัติก็ต้องปฏิบัติละคือจะต้องลงมือทำและบัดนั้นเองโครงการในพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชดำริก็เกิดขึ้น
เริ่มแรกก็40-50โครงการจนเป็นร้อยเป็นพันหลายพันโครงการในบัดนี้เพื่อกลับไปตอบโจทย์คือความทุกข์ความยากความลำบากความต้องการของประชาชนที่ใดขาดน้ำพระทานน้ำที่ใดขาดป่าพระทานป่าที่ใดขาดอาชีพพระทานอาชีพที่ใดขาดขวัญและกำลังใจพระทานขวัญและกำลังใจที่ใดมีปัญหาจราจรก็ทรงหยิบเรื่องปัญหาจราจรมาทำแม้กระทั่งปัญหาบางเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาของกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทรงคิดว่าถ้าทิ้งไว้ต่อไปจะเป็นเรื่องใหญ่เช่นปัญหาของกลุ่มอาชีพต่างๆจะเป็นชาวประมงจะเป็นชาวไร่จะเป็นชาวนาจะเป็นชาวสวนจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะเป็นปัญหาพ่อแม่จะเป็นปัญหาของวงการศาสนาก็ทรงรับเป็นพระราชทุลักแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทรงปกครองทรงถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพระราชภาระคือทรงช่วยรัฐบาลเพื่อให้ไปช่วยประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะพระราชทานคำแนะนำไปจะมีประโยคนึงต่อท้ายไปด้วยเสมอผมเองเคยมีโอกาสตามท่านนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งไปเฝ้าหลังจากที่พระราชทานคำแนะนำแก่รัฐบาลมาเป็นอันมากแล้วก็จะมาลงท้ายตรงประโยคนึงว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้คือความคิดของฉันส่วนจะทำได้หรือไม่และควรทำเมื่อไหร่รัฐบาลช่วยเอาไปคิดต่อแต่คิดแล้วช่วยกลับมาบอกด้วยฉันจะได้รู้ว่าฉันผิดพลาดตรงไหนและฉันจะต้องแก้อะไรและถ้าหากว่าจะทำต่อก็ช่วยกลับมาบอกด้วยฉันจะได้รู้ว่าฉันจะได้ต่อยอดต่อไปได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลทุกชุดรับใส่กล้าวใส่กระหม่อมในระบอบประชาธิปไตยนั้นการที่ทรงปกกล้าปกกระหม่อมก็คือการที่ทรงช่วยรัฐบาลปกครองแล้วพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีคตินิยมถือกันอยู่ในนานาประเทศโดยเฉพาะในอังกฤษประเทศไทยเราก็ไม่เว้นคือพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชสิทธิ3ประการพระราชสิทธิ3ประการนี้ไม่ได้เขียนในมาตราใดในรัฐธรรมนูญแต่มีอยู่โดยโบราณประเพณีเพราะฉะนั้นจะเป็นอังกฤษหรือประเทศใดที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเขาก็ถือหลักพระราชสิทธิ3ประการนี้นั่นก็คือ1สิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าThe right to be informed แปลเป็นไทยคือพระราชสิทธิ์ที่จะได้รับคำกราบบังคมทูลถวายรายงานข้อราชการจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมาคือการหาเวลาที่จะขอพระทานเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานในเรื่องต่างๆเป็นปกติเป็นสม่ำเสมอเรื่องอย่างนี้อาจจะว่างเว้นในระหว่างที่ทรงพระประชวรและประทับอยู่ที่โรงพยาบาลแต่แม้กระนั้นรัฐบาลก็จะมีหนังสือเข้าไปกราบบังคมทูลเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมออยู่เพื่อจะได้ทรงรับทราบเหตุการณ์ต่างๆและความทุกข์ความสุขของประสบนิกรของประชาชนบางครั้งกลับจากประชุมต่างประเทศท่านนายกก็ต้องขอประธานเฝ้าเพื่อถวายรายงานว่าเขาว่ากันว่าอย่างไรแล้วก็จะประทานคำแนะนำต่างๆพระราชสิทธิประการที่2คือพระราชสิทธิที่จะทรงเตือนและประทานคำแนะนำแก่รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระอยู่ในพระบรมโกศนั้นผมเคยประจักษ์แจ้งในเวลาตามท่านนายกไปเฝ้าหลายครั้งคราวหนึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งถูกปรับย้ายกระทรวงก็ไม่พอใจก็ประกาศว่าจะลาออกเช้าก็จะออกบ่ายก็จะออกเย็นก็จะออกแต่ก็ต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนแล้วท่านก็บอกว่าถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จกลับมาท่านก็จะออกในการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเมื่อทรงรับคำถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วพระราชทานพรแล้วก็ทรงพระดำเนินมารับสั่งได้ยินกันทั่วพระสุรเสียงดังทั้งห้องพอที่จะได้ยินกันว่าการมาเป็นรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเขาให้มาเป็นนักบริหารไม่ใช่ให้มาเป็นนักวิชาการหรือนักเทคนิคเพราะฉะนั้นบางกระทรวงนั้นอาจจะเป็นกระทรวงที่ต้องการเทคนิคพิเศษแต่เขามีผู้รู้อยู่แล้วเป็นอันมากคนเป็นรัฐมนตรีก็คือคนที่รู้จักวางนโยบายและบริหารเอาคนเก่งนักเทคนิคนักวิชาการเหล่านั้นมาใช้ไม่จำเป็นต้องลงไปเก่งซะเองถ้าเก่งเหมือนนักวิชาการก็จะตีกันเพราะฉะนั้นเขาให้มาเป็นนักบริหารแต่ถ้าคิดว่าแค่เป็นนักบริหารก็ทำไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่ถูกก็อาจจะต้องคิดอย่างอื่นแล้วล่ะกลับมาหลังจากนั้นท่านรีท่านนั้นกราบพระบาทน้ำตาคลอแล้วก็บอกว่าจะสนองพระราชดำรัสนั้นสุดความสามารถนี่คือการพระทานการเตือนพระทานคำแนะนำแล้วก็สุดท้ายที่เป็นพระราชสิทธิ์ก็คือพระราชสิทธิที่จะทรงสนับสนุนหรือพระทานกำลังใจแก่คนที่เป็นรัฐบาลเพราะหน้าที่รัฐบาลคือการไปบำบัดทุกข์แล้วก็ไปบำรุงสุขส่วนที่พระองค์ทรงทำนั้นคือเพื่อช่วยให้รัฐบาลไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ถูกจุดขึ้นเท่านั้นพระองค์จะไม่ได้ทรงลงไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นเสียเองเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลมีหน้าที่อย่างนั้นก็มีพระราชสิทธิ์ที่จะพระทานกำลังใจถ้าทำมาถูกแล้วก็ทำมาตามแนวทางที่เป็นไปตามที่
ที่มีพระราชดำรินายกรัฐมนตรีเกือบทุกคนจะได้รับพระทานกำลังใจอย่างนี้บางท่านได้รับก็ตื่นเต้นน้ำตาคลอบางท่านก็ไปออกข่าวเอิกกระเริกที่จริงไม่ใช่เรื่องประหลาดเพราะการที่พระเจ้าอยู่หัวจะพระทานกำลังใจให้คนของพระองค์อย่าลืมว่ารัฐบาลนั้นคือรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ให้การที่รัฐบาลจะทำอะไรถูกแล้วก็ควรจะได้กำลังใจแม้อาจจะมีผู้ตำหนิรัฐบาลอาจจะท้อแท้ถดถอยเสียกำลังใจแต่เป็นพระราชสิทธิ์ที่จะพระทานกำลังใจแล้วก็ได้พระทานเสมอมาเรื่องอย่างนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่คนที่เป็นรัฐบาลนั้นรู้อยู่แก่ใจผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่ามาถึงรัฐบาลปัจจุบันนั้นเป็นชุดที่61เป็นคณะที่61ในจำนวนนี้ก็เป็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่78เสียประมาณ20ชุดก็เป็นรัฐบาลมาถึงในสมัยรัชกาลที่9ตลอดเวลา70ปีในรัชกาลประมาณ40ชุดเมื่อเวลาที่ตั้งรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรีต้องนำครม.ของท่านไปเข้าเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณบุรุษที่ยืนอยู่อย่างองอาจสง่าผ่าเผยกลางห้องนั้นเพื่อที่จะรับฟังคำถวายสัตยปฏิญาณเป็นบุรุษคนเดียวกับที่ยืนอยู่ตรงนั้นมาตลอด40ปีหมายถึง40ชุดในรัฐบาลโดยไม่เคยเปลี่ยนแต่รัฐบาล40ชุดนั้นหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมา3เดือนมาที6เดือนมาที1ปีมาที4ปีมาทีแล้วก็มาถวายสัตยปฏิญาณว่าจะรับภาระในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการปฏิญาณระหว่างคนที่เปลี่ยนหน้ากันไปบางครั้งก็หน้าเดิมหมุนกลับมาประมาณ40ชุดแต่บุรุษอาชาในที่ยืนอยู่อย่างสง่าผ่าเผยและรับฟังคำปฏิญาณนั้นแล้วก็พระทานพรแล้วก็ให้กำลังใจและก็ทรงเตือนเป็นบุรุษเดียวกันมาโดยตลอด70ปีแห่งรัชกาลทรงเป็นนักปกครองด้วยวิธีการประการฉะนี้แหละครับ